นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนาน Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ไบรท์วินฮอตประหลอดแตกนะฮะตีคู่เราคู่กันยืนหนึ่งความแรงระดับโลกและทีนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่ากระแสความดังของพวกเราคู่กัน Together The Series ซีรีส์วัยรุ่นจาก GMTV ที่กำลังมาแรงสุดๆและพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเนื้อเรื่องสนุกสนานน่ารักน่าลุ้นโดนใจคนดูสุดๆที่ออกอากาศไปแค่6ตอนก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ #ขั้นกูติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังทำให้ #ขั้นกูไต่ขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ของโลกมาแล้วอีกด้วยรวมทั้งยังมียอดวิวรวมนะครับบน LINE TV ทะลุกว่า50ล้านวิวภายใน6สัปดาห์และถือว่าเป็นซีรีส์ที่มียอดวิวสูงสุดอันดับ1ประจำเดือนมีนาคมซึ่งนอกจากนั้น2หนุ่มนักแสดงนำไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินยังฮอตไม่แพ้กันนะครับล่าสุดใน Instagram ของหนุ่มไบรท์มียอดผู้ติดตามสูงถึง2ล้านคน huh? ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่พุ่งขึ้นเป็นอันดับ1ด้วยสถิติ 1,387,194 ในเดือนเดียวนะฮะเรียกว่าสูงสุดในบรรดานักแสดงไทยทั้งหมดส่วนหนุ่มวินนะครับความดังก็ไม่แพ้กันเพราะใช้ระยะเวลาเพียงแค่1เดือนหลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศไปนั้นก็มียอดคนติดตามใน Instagram นะครับสูงถึง 1,100,000 คนด้วยสถิติการเติบโต 963,302 ภายในเดือนมีนาคมเช่นกันซึ่งเรียกว่าทั้งคู่ได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดดเลยจริงๆนะฮะงานนี้ทำเอาทั้งคู่ดีใจกับปรากฏการณ์ความฮอตประหลอดแตกที่เกิดขึ้นพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์วัยรุ่นที่สร้างปรากฏการณ์ยืนหนึ่งทำสถิติอันดับหนึ่งทั้งในไทยและทั่วโลกถือเป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้และคุณผู้ชมสามารถติดตามเพราะเราคู่กัน Together The Series ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4 ทุ่มทางช่อง GMM 25และเวลา 5 ทุ่มบน LINE TV ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy _ by แก้วแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวP-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ